ผมจะลองเปลี่ยนกับกีตาร์ของผมนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับเคสกีตาร์นะครับผมซื้อมือหนึ่งมานะครับผมไม่รู้จะบอกทำไมออกีตาร์ก็ซื้อมือหนึ่งมาคือตอนนี้กีตาร์เท่ากับเคสบวกด้วยพิกอัพคือราคาพิกอัพกับราคาเคสเนี่ยมันเท่าราคาพอๆกีตาร์เลยอ่ะคือที่จะเอากีตาร์ตัวนี้มาโม้เพราะว่าผลิตในอินโดนีเซียเหมือนตัวนี้ครับยี่ห้อนี้นะครับผลิตในอินโดนีเซียโอ้มันดีอ่ะพูดถึงนะเฟดมันก็ดูเฟดนะครับเป็นไงครับเฟดเฟดยังใหญ่เลยโอ้โหเล่นมันเลยอ่ะผมชอบเฟดใหญ่ๆเฟดเล็กๆนี่เล่นจัมโบ้อะไรเงี้ยมันเล็กเล่นไม่ค่อยถนัดคือมีคนเคยบอกไว้ว่าเห็นผมดูไอ้น้องที่คัสตอมกีตาร์ขายอะครับผมเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนพิกอัพอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ฟูลนะหมายถึงว่าวอลลุ่มโทนนี่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะต้องใช้เป็นแบบของดีๆเลยอะถ้ามีตังก็ใส่ของกิบสันไปเลยเพราะว่าพิกอัพอย่างเดียวเนี่ยมันทํานองว่าพิกอัพอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้กีตาร์เสียงออกมาวินเทจเหมือนแบบยี่ห้อดังๆไงไม่ใช่เสียงไม่ดีนะเสียงมันคงจะดีอ่ะผมเดาอ่ะนะแต่หมายถึงว่าให้เสียงมันเป็นวินเทจอ่ะวินเทจเหมือนยี่ห้อดังๆวิกินสัน M Series นะครับเป็นอานิโก้นะครับถามว่าเสียงดีไหมผมว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งอ่ะครับผมกำลังจะเปลี่ยนเป็น JB59 ที่เขายึดกันนะครับผมแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผม